left. Charge. Bienvenue. Go, go, go. Straight ahead. Enemy spotted. Roger. Мы их прикончили. Противник уничтожен. Управление противника сломлено. Противник уничтожен. Enemy eliminated. Operation success. Countermeasure. Your efforts are commended. Молодец. Уже иду. Stop. Roger. Определите основную цель. It's the enemy. Enemy spotted. It's the enemy. Roger. Request for backup. Operation success. Return to main base. Your efforts are commended. Так держать! Fire in the hole! Good job. Сопротивление противника сломлено. Enemy spotted. I'm talking. On my way. Never Badley นะซึ่งนำอยู่2-0นะครับอันนี้เป็นรอบ8ทีมคู่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นทีมฟรีฮะในรอบรองชนะเลิศแล้วเราจะเปลี่ยนกฎการแข่งขันเป็น Best of 3นะฮะหรือ2-3นั่นเอง Enemy troops eliminated. Operation success. Return to main base. Your efforts are commended. ทีมฟรีไล่ขึ้นมาแล้วนะสำหรับทีมฟรีฮะ1-2ครับRoger. ติดเซตดีเลย์ไว้ใช่ไหมครับไม่ It's the enemy. อันนี้ต้องเป็นภาพสดอยู่แล้วภาพดีเลย์คือภาพที่ออกอันนี้ไปอ่ะดีเลย์ถ้าดูเซตดีเลย์นะเรียวเลยดีเลย์นี่ไม่เหลือเวลาออกสิบวิแอบเห็นชื่อคุ้นๆนะครับไฮเปอร์นะฮะแหมเหมือนคนเคยรู้จัก
แต่ตอนนี้เนี่ยเนฟก็แบทเลค่อนข้างได้เปรียบในวินนี้ครับอุ้ยแอบเห็นพาราทองครับเมื่อกี้อันนี้เป็นหนึ่งปืนนะครับคุณอะคิลิสนะใช้อยู่กับเฟรมัสนะครับปืนใหม่เก็บไปหนึ่งครับคุณอะคิลิสฮะตอนนี้ที่ต่างประเทศนะครับก็มีการหยิบมาใช้กันแล้วนะสำหรับเจ้าปืนนี้ครับเฟรมัสแอบแนะนำนิดนึงครับว่าต่างประเทศ M4 หายากมากแล้วนะครับต้องบอกน้องๆนะครับเพราะว่าภาพไม่ค่อยได้ฟังเลยพูดอะไรไม่รู้นะมาเลย Operation Failure มีผลต่อการแข่งใช่ครับมันมีผลต่อการแข่งครับคือเสน่ห์ของเกม MMA เนี่ยมันอยู่ที่อาชีพครับน้องๆลองกดดูได้นะครับมันจะสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรื่องแผนความแม่นอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะฮะมันจะต้องใช้ทักษะและการกดดูด้วยสัญลักษณ์ทางด้านหน้าเนี่ยจะบ่งบอกถึงอาชีพนะครับอย่างกระสุน3นัดทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไรเฟิลจู่โจมนะครับพวก M4A1 พารานะครับหรือเฟมัสเมื่อกี้นะฮะส่วนที่เป็นเหมือนคล้ายๆรูปเกี่ยวกับพวกเหมือนดาวหางนะฮะนั่นจะเป็นปืนกลเบาเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ฮะคุณอึ้มนะฮะถืออยู่นะฮะเป็นวอลเลตซึ่งอาชีพของวอลเลตหรือปืนกลเบาเนี่ยวิ่งไวมากวิ่งไวกว่าอาชีพอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเขาใช้ในการบีบพื้นที่นะครับหรือเป็นตัวลักไก่นั่นเองส่วนที่เป็นลูกเป้านั่นก็แน่นอนครับเป็นมือสไนเปอร์ครับนี่คือจะเป็นเสน่ห์ของเกม EVA นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องพึ่งหลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมเวิร์คของระบบทีมนะครับความแม่นยำนะครับและรวมถึงทักษะและรวมถึงเทคนิคต่างๆด้วยตอนนี้เนี่ยทาง Never Battley นะแม่ชื่ออ่านยากจริงอ่านชื่อไม่เต็มด้วยขออภัยนะถ้าชื่อเต็มต้อง Never Underscore Battley นะได้เปรียบอยู่ครับแม่นี่ฮะไฮเปอร์ครับใช้พาราแล้วพาราทองครับนี่สัญลักษณ์ของแชมเปี้ยนครับโอ้เหมือนเพื่อนผมใช้อยู่นะฮะไอดีนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจะมีการเจรจากันเกิดขึ้นนะฮะเก็บปืนกันได้ครับขายครับพี่ Enemy troops alive Operation successturn to main base your efforts are commended Так держать Молодец Fire in the hole Fire in the hole Молодец Charge set. It's the enemy. Так держать! Good job. Operation success. Good job. Return to main base. เพื่อนๆทางบ้านนะครับตอนนี้นี่ขออนุญาตเป็นเน้นไปในเรื่องของภาพการแข่งขันนะครับส่วนการภาพแบบข้อมูลแน่นๆเนี่ยเดี๋ยวกูรูนะฮะจะมาซัดกันในสตูตอนช่วงรอบเซมิไฟนอลกับรอบไฟนอลนะครับตอนนี้นี่ขออนุญาตเน้นไปในเรื่องของการบรรยากาศการแข่งรวมก่อนละกันสวยมากครับดอกนี้ฮะตอนนี้เหลือ1ต่อ1ครับคุณอะคิลิสกับคุณอึ้มนะฮะอะคิลิสนี่เลือดลดไปเกิน 60% แต่ของคุณอึ้มนี่เลือดยัง 100% อยู่นะครับแต่ว่าคุณอึ้มนั้นเป็นปืนกลเบาอ่านจังหวะนี้เก็บไปได้ครับผม Operation success return to main base your efforts are commendedสกอร์อยู่ที่4-3นะครับ
ก็ภาพเล็กๆซ้ายมือด้านล่างนะฮะจะเป็นภาพบรรยากาศในร้านนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นบนสเตจเวทีใหญ่นะครับจะมีภาพนักกีฬาทั้งสองทีมเห็นด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นรอบด้านล่างก็เลยเป็นภาพบรรยากาศรวมแล้วกันเอาพอแค่ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศนะครับต้องขออภัยด้วยที่ช่วงเริ่มต้นฉุกละหุกนิดนึงนะฮะนะครับจากปานเกมแรกหนึ่งครับคงมานะครับจากโซนนะครับจะเข้าโดนใต้ต้นนะแต่ว่าโดนสวนมาครับต้องเหมือนจากปานจะป้องกันไปนะครับจังหวะที่จะกันเนสเก็บไปได้อีกหนึ่งครับก็เริ่มแก้บอมนะฮะเพราะว่าฝั่งโจนั้นตายหมดแล้วนะครับเรียบร้อยครับพอกลับมาตีเสมอเป็น4-4ด้วยความคล่องตัวของปืนกลเบานะฮะออกมาเก็บได้ในจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าตอนนี้นี่มีปืนกลเบาทั้ง2ทีมนะเสน่ห์ของ AVA อันนึงก็คือสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพได้ทุกวินนะครับเพราะฉะนั้นสตาร์ลิจี้ของการเล่นมันจะไม่ต่างกันก็เรียบร้อยครับ Operation Failure Return to Main Base นะครับเป็นฝั่งของโจนชนะไปครับเป็น5-4ครับตอนนี้ตอนนี้หมดแอร์นะครับสังเกตได้นะครับว่าหน่วยปืนกลเบานะฮะจะค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวคล่องตัวสามารถบีบพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ยังดีในเรื่องของการอ้อมเข้าไปประทะอีกด้วยดักอยู่นะครับตอนนี้คุณอึ้งการที่จะเจอกับคุณคารามอสนะครับแต่ว่าคารามอสแยกไปนะครับในเกมของ AVA เนี่ยสีจะสับเปลี่ยนนิดนึงตรงที่สีน้ำเงินนะครับหรือว่าสีฟ้าเนี่ยจะเป็นโจรส่วนสีส้มหรือว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นตำรวจนะฮะขอสวัสดียูสเซอร์ทางบ้านที่เข้ามาใหม่ทุกท่านด้วยนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าในรอบชิงนี้ห้ามพลาดนะฮะสนุกแน่นอนมันแน่นอนพร้อมกับยังมีภาพบรรยากาศของนักกีฬาสดๆให้เห็นกันอีกด้วยเราอยู่กับงาน LVA นะฮะคัดเลือกตัวแทนไป WEC นะใช่ครับผมไม่แน่ใจถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยครับก็เป็นภาพทั้งบรรยากาศในร้านสดๆนะครับแล้วก็ภาพในตัวเกมด้วยครับเนี่ยประทะกันตรงนี้ครับดูสไนเปอร์แต่โดนสวนมาครับโฟกัสไปที่จ่าปานนิดนึงนะครับก็ตอนนี้นะครับจ่าปานปืนกลเมาเหลือกับทางด้านของคารามอสเป็นสไนเปอร์นะครับส่วนอีกด้านนึงเนี่ยอึ้มเป็นปืนกลเบาแล้วก็ทางด้านของเรามันอ่อนเนี่ยเป็นทางด้านของไรเฟิลชูโจงนะเหมือนกับอาณาจักรปานปักจับมือกันOperation failure. Return to main base. คู่นี้เป็นคู่การแข่งระหว่างทางด้านของ Never Battle นะครับเจอกับ Team Freeze ครับตอนนี้สูสีก็มากนะ5-5ครับมาปะทะกันตรงนี้ฮะแต่ว่าโดนไปครับโดนลุมไป2ไปฮะโดนกระโดดครับแล้วก็สอยไปนะครับอ้าวจะวางระเบิดแต่โดนเก็บไปก่อนครับอาคาเลียสครับเหลือตัวคนเดียวครับ
ฮะยิงอัดประตูเข้าไปครับเดินโยกฮะแล้วเก็บไม่ได้ครับตอนนี้เหลือตัวหนึ่งครับเป็นอาคาเลียเจอกับเนสนะครับแม่วางบอลบีบครับเนสอยู่ไกลพอสมควรนะฮะตอนนี้ดักเอาไว้ครับบนกันครับเป็นหนังอินเดียฮะเป็นปืนเป็นไรเฟิลจู่โจมทั้งคู่นะครับดูครับวนกันครับหากันไม่เจอฮะครับเป็นทีมฟรีครับเป็นทีมฟรีขานเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศครับผมอย่างแต่เมื่อกี้นี้พิธีกรกูรูบอกผ่านเข้าไปสู่รอบที่ชนะเลิศนะอ่ะไม่เป็นไรเราถ่ายต่อก่อนละกันเผื่อเขายังไม่จบก็แนะนำตัวจริงๆนะฮะสำหรับผมนี่ตอนนี้ที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยก็เซียนตินะครับผมเป็นชาวแคตเตอร์ของเกมประเภทโมบ้าแต่ตอนนี้ก็รับหน้าที่ FPS จำเป็นละกันเพราะว่าต้องขออภัยด้วยในเรื่องด้านข้อมูลนะที่ผมยังน้อยอยู่ตอนนี้ก็กำลังศึกษาเพิ่มเติมอยู่นะครับนะเราจะน่าจะได้เจอกันบ่อยขึ้นใน Evolution TV นะครับตอนนี้เราอยู่กันกับเกม AVA ฮะตอนนี้สกอร์5ต่อ6อยู่ครับคู่นี้ไม่การพบกันระหว่างทางด้านของเนวเวอร์บันเลเจอกับทีมฟรีกนะฮะคนที่ชนะเนี่ยไม่ใช่สิคนที่ชนะจะเข้าไปเจอกับทีมฟรีกนะเป็นเนวเวอร์บันเลเจอกับใครเอ่ยไม่แน่ใจครับไปตรงนี้ฮะตาเดินสวยมากครับจะลุมต่อครับแต่ก็เป็นได้เหมือนกันครับหวานครับเราถูกครับโยกตัวอีกทีนึงครับยิงเข้าไปผ่านเข้าไปเรียบร้อยฮะสวยจริงๆครับชนะนะครับ7-5ทีมฟรีคะชนะ Never Bad Lay ไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะการแข่งขันยังไม่จบเดี๋ยวรอชมในรอบถัดไปครับนี่เป็นภาพบรรยากาศรวมในร้านนะฮะแต่เดี๋ยวตอนรอบบนแบ็คสเตจเนี่ยรับรองอารมณ์ครบถ้วนสวยงามแน่นอนนะครับอยู่กับทีมงาน Evolution TV นะครับอยู่กับผมเซียนติยกล้อมามาครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้แต่ตอนรอบชิงเนี่ยเดี๋ยวจะมีกูรูของจริงทนัด FPS เลยกูรูวูนะฮะเข้ามาให้เทคนิคให้ข้อมูลให้เรียกว่าบรรยายทำให้อรรถรสการดูนั้นเพิ่มเติมแน่นอนครับผม